วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่เอ๋ร่วมพิธีทำบุญสามียังสร้างความโศกเศร้ากับการจากไปของตลกชื่อดังนครชวนชื่นหลังจากเข้ารับการรักษาจากโควิด-19 และจากไปในวันที่30เมษายน64ที่ผ่านมาซึ่งงานของนครจัดแบบเรียบง่ายซึ่งแม่เอ๋ภรรยานครไม่ได้เดินทางไปร่วมงานเนื่องจากยังรักษาอาการติดโควิด-19 โดยวันที่1พฤษภาคม2564ลูกสาวนครและสามีก็ได้เดินทางไปเก็บอัฐินครณวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนโดยพิธีก็ถูกจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายตามพิธีของศาสนาโดยเบื้องต้นครอบครัวจะนำอัฐิไปเก็บไว้ที่บ้านก่อนเพื่อรอคุณแม่ที่ยังรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลหายออกมาก่อนและครอบครัวที่กักตัวรอให้ทุกคนพร้อมและคิดว่าปลอดภัยแล้วจึงจะมีพิธีทำบุญสวดพระอภิธรรมให้คุณพ่ออีกครั้งแม่เอ๋ภรรยานครชวนชื่นร่ำไห้วิดีโอคอลในงานทำบุญของสามีพ่อคอมขณะพักรักษาโควิด-19 อีกทั้งขณะพระทำพิธีสวดแม่เอ๋ร่ำไห้สุดเศร้าพร้อมพนมมือตั้งจิตอธิษฐานขณะร่วมส่งจิตทำบุญให้นครสามีขอให้นครสามีไปเจอสิ่งดีๆไปสู่ภพภูมิที่ดีจนเป็นที่หดหู่ใจของคนทั้งงานอย่างไรก็ตามก็ขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวนครด้วยนะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ